สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ก้าวจากกิตินะครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะรายการมั่งมีศรีสุขฮะออกอากาศนะครับทางไทย CCTV นั่นเองคุณผู้ชมนะช่องทางการรับชมเช่นเดิมฮะไม่ว่าจะเป็นจาน PSI ของแกมมี่ฮะ GMZ นะครับ Big 4กลุ่มนี้กลุ่มใหญ่เลยฮะช่องเดียวเลขเดียวฮะ123และก็เคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศโอเปอเรเตอร์ต่างๆก็พยายามจะดึงรายการของเราลงไปทั่วประเทศนะฮะนี่เป็นการพบปะแฟนๆจริงฮะรวมถึงใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับก็สามารถไปที่ Facebook ฮะไทย CCTV Thailand นั่นเองฮะเข้าไปกดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวคุณจะได้รับความเคลื่อนไหวต่างๆของทางสถานีของเรานั่นเองฮะนี่คือรายการความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์ฮะใครมีปัญหาดูเราอาจจะมีแสงสว่างของไทยเขาเรียกว่าปลายอุโมงค์นั่นเองฮะวันนี้อยู่กับ2ครูฮะอาจารย์กิติแอสโตรเรื่องราวของยูเนียนศาสตร์และดวงวิชัยสงครามอาจารย์9ดากอนสโตนเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์และการแก้ต่างๆรวมถึงของมงคลฮะวันนี้ทั้ง2ท่านอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของการที่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตได้ทำนายเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในทั่วโลกใช่ไหมอาจารย์ฮะเชิญอาจารย์ติดเปิดประเด็นนี้เลยครับเชิญครับครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าก่อนที่หมอดูอีทีเนี่ยหรือมัตติตี้เนี่ยของเขานี่เป็นคนที่ขึ้นชื่อหรือชาว่าทายหมอได้แม่นยำมากโดยเฉพาะเนี่ยพอเห็นหน้าปั๊บทายเลยทายเลยว่ามีเงินในกระเป๋าเป็นแบงค์อะไรแล้วเลขที่เลขใบบนธนบัตรธนบัตรใช่ไหมเป็นเลขอะไรถ้าทายถูกเขาจะทายต่อแต่ถ้าทายไม่ถูกแสดงว่าน้องสาวก็จะเป็นคนแปลเขาก็จะบอกว่ากรรมยังไม่เปิดไม่ทายเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นแล้วก่อนที่ท่านจะสิ้นใจเนี่ยท่านได้ทายว่าให้ตุนข้าวสารอาหารแห้งไว้จะเกิดสงครามโลกนะครับแล้วก็น้ำจะท่วมโลกครับก็เลยเป็นที่ฮือฮาในวงการโซเชียลทันทีนะครับว่าจะเกิดสงครามใหญ่หรือไม่จะเกิดน้ำท่วมโลกหรือไม่กรุงเทพเราจะท่วมไหมขนาดว่าหมอดูอีทีไม่ทายเรายังมีแต่น้ำรอระบายท่วมอยู่เรื่อยถ้าน้ำท่วมโลกจริงนี่แล้วคนกรุงเทพจะไปอยู่ขุดรูอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์ในวงการหมอดูด้วย อย่างเนี้ยผมเป็นหนึ่งในหมอดูครับผมเป็นอาจารย์สอนวิชาโหราศาสตร์หรือสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและก็สมาคมโหราศาสตร์สากลนะครับอันนี้ขอวิจารณ์นิดนึงนะครับว่าที่ท่านทายเนี่ยนะครับมีคนเคยเขียนไว้ในบล็อกนะแล้วเขาพูดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่มีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ผ่านมาหลายคนแล้วเขาก็รู้จักกับคุณที่เป็นสื่อเป็นมีเดียนะฮะอย่างเช่นเจ้าของกันตนานะฮะหลายคนที่ไปหาหมอดูอีทีแล้วเนี่ยเขาก็เลยจับข้อสังเกตได้ข้อหนึ่งคือเวลาที่คนไปหาหมอดูอีทีเนี่ยพอนั่งลงไปปั๊บเนี่ยเขาสแกนเลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามีพลังจิตพิเศษมีหูทิพตาทิพเห็นในใจเขาเลยอ่านใจเขาได้เลยนะฮะดังนั้นแล้วเวลาที่ทายตัวเขาเนี่ยจะทายแม่นเพราะว่าอะไรเขาอ่านใจคุณได้ไงนะครับแต่ทำไมหลายครั้งเลยที่ทายว่าปี55นะจะเกิดกบฏที่นั่นที่นี่จะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วอะไรหลายอย่างเนี่ยทายไม่ถูกเพราะว่าหมอดูอีทีเนี่ยแกมีแค่ยานพิเศษนี่เป็นคำพูดของคนที่ไปดูหมอกับอีทีมาหลายสิบครั้งที่เคยสัมผัสสิบครั้งที่ผ่านมาหลายสิบครั้งครับผมทายส่วนตัวทายต่อหน้าทายได้แต่พอทายเรื่องใหญ่ๆทายไม่ได้เขาก็เลยกลับมาคิดถึงเรื่องของจิตวิทยาจิตวิทยาก็คือถ้าสาวกคนไหนที่แบบว่าของธรรมกายไปถามว่าธรรมชโยดีไหมเขาเป็นสายกสาวกธรรมกายเขาก็เลยบอกว่าดีแสดงว่าอะไรแสดงว่าหมอดูอีทีเนี่ยทายเอาใจคนดูครับผมเป็นเรื่องดีไหมก็หมายความว่าการที่คนเรามันหมดกำลังใจกับปัญหาชีวิตกำลังลุมเร้ากำลังใจเท่านั้นเนี่ยจะทำให้เราสามารถยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆแล้วฝ่าไอ้ขวากหนามอันนี้ไปได้ถ้าหมอดูซ้ำเติมครับโอ้ยไม่ได้หรอกตายอย่างเดียวอ่าแล้วเราจะเอาชีวิตรอดมาได้ยังไง
นั้นแล้วอันนี้ก็เลยกลายว่าเขาลองเปรียบเทียบดูหลายสิบครั้งเนี่ยเขาจะทายตามใจที่คนนั้นกำลังต้องการใจที่เขากำลังคิดครับครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะทายเหมือนทายเอาใจคนดูนั่นแหละให้เขาสบายใจกลับไปครับนะอ่ะทีนี้อาจารย์ฮะลองดูช่วงนี้อ่ะจากเหตุการณ์ต่างๆเราก็เห็นโครงเขาต่างๆเรื่องต่างๆที่มันไม่ลงตัวนะของเศรษฐกิจโลกด้วยครับถ้าดูในยูเนียนศาสตร์อาจารย์อีกประมาณ5ปีมันจะเป็นยังไงอาจารย์อ่ะตอนนี้คือเราจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแต่เรามองว่าเอามองแค่ปัญหาเรื่องเกาหลีเหนือก่อนอ่ะง่ายๆก่อนบางๆนะอย่างเกาหลีเหนือตอนเนี้ยก็จะมี1 2 3 4เอ๊ประชาคมโลกก็พยายามจะลงมิติว่าความบาดทางการค้าทางทูตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยที่เรารู้เราดูข่าวทุกวันอยู่แล้วเรากำลังตามข่าวกันอยู่เนี้ยในมุมมองของดวงดาวอีกว่าอาจารย์ดาวมันบอกอะไรครับวันนี้ไปสัก 4-5 ปีข้างหน้าอาจารย์ครับคือเอาง่ายๆนะครับว่ามันเกิดเรื่องเยอะแยะมากเลยพฤหัสเข้าราศีตุลครับเป็นแกนโลกแล้วราหูเข้าราศีกรกฎครับอยู่ในแกนโลกแล้วมฤตยูอยู่ราศีเมษก็อยู่ในแกนโลกเรียบร้อยแล้วตุลานี้เสาจะยกอีกดังนั้นแล้วนี่นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ 3-4 เหตุการณ์ผมจะเรียงลำดับให้ฟังนะครับว่าเรื่องที่1เนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันจะดาวลงนะแล้วเราเองเนี่ยนะครับก็จะเกิดข้าวยากหมากแพงเพราะว่าท่านนางยูเรเนียนเนี่ยฮาเดสกำลังจะเข้าราศีกรกฎฮาเดสมันเป็นเรื่องของอุทกภัยธรรมชาติโรคระบาดน้ำท่วมแผ่นดินไหวดินถล่มนะครับนั่นแล้วพายุไต้ฝุ่นเฮอริเคนเนี่ยจะเกิดบ่อยมากเลยนะครับก็เรียกว่าพายุโซนร้อนที่น้ำท่วมที่มาบ่อยๆนะเจอกันทั่วโลกเลยก็จะเกิดทั่วโลกนะฮะข้าวยากหมากแพงตามที่มัตติตี้ทายเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นแล้วสงครามจะเกิดไหมสงครามเนี่ยไม่ได้เกิดที่เกาหลีเหนือนะครับครับนะคุณด่ากันไปด่ากันมานี่คือแค่สงครามน้ำลายสงครามจริงๆเนี่ยนะครับจะเกิดที่ตะวันออกกลางทำไมต้องเกิดที่ตะวันออกกลางเพราะตะวันออกกลางมีน้ำมันไหมมีแก๊สไหมครับนั้นแล้วฝั่งตะวันตกเนี่ยยุโรปตะวันตกนาโตอเมริกาเนี่ยทำไมจะต้องหาเรื่องไปลบในตะวันออกกลางครับเพราะว่าตะวันออกกลางเนี่ยมีน้ำมันมีแก๊สนั้นแล้วนี่นะครับเขาก็เลยสร้างปีศาจขึ้นมาก็คือไอซิสนะครับเป็นตัวเป็นสงครามตัวแทนเป็นนักรบตัวแทนขึ้นมานะครับนั้นแล้วเนี่ยลบกันเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปยึดทรัพยากรน้ำมันธรรมชาติแก๊สธรรมชาติก็เข้าไปยึดไปขอสัมปทานนะครับแต่ทำไมไม่มาลบกับที่เกาหลีเหนือเพราะที่ว่าเกาหลีเหนือยิงระเบิดนิวเคลียร์ยิงนาปาล์มยิงนู่นยิงนี่นะฮะแล้วทะเลาะกันทุกวันเพราะว่าอะไรอเมริกายุโรปนาโต้มีฐานทัพอยู่ในตุรกีกาตาร์นะฮะอิรักซีเรียเขาตรงนั้นลบได้เลยแล้วเวลาที่ปลูกปั่นให้กับกาตาร์ไปปิดล้อมประเทศกาตาร์บอยคอตกาตาร์ขายอาวุธให้อิหร่านขายให้กาตาร์ขายให้ซีเรียเนี่ยเขาต้องการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นครับนะฮะเพราะเขาต้องขายอาวุธเนื่องจากว่าคุณก็รู้อยู่ว่าอเมริกายุโรปตอนนี้นะฮะดอกเบี้ยติดลบแล้วกำลังจะเจ๊งนะฮะประเทศชาติกำลังล่มสลายครับเขาก็เลยต้องสั่งให้ทุกคนลบกันให้แขกฆ่าแขกอิสลามฆ่าอิสลามนะครับลบกันทุกวันจะได้ขายอาวุธได้นะครับทำไมไม่มาลบที่เกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนืออยู่คนละซีกโลกกับอเมริกาแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับยังมีลูกพี่ใหญ่นะฮะก็คือจีนกับรัสเซียหนุนหลังนะครับเขาไม่มีฐานทัพในอุตภเปาอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าคสช.หรือคนไทยเนี่ยตอนนี้ฉลาดแล้วนะครับไม่เป็นเข้าข้างใครทั้งนั้นไม่เข้าข้างอเมริกาไม่เข้าข้างรัสเซียไม่เข้าข้างจีนจีนขายเรือดำน้ำให้เราก็ซื้อจีนให้รถไฟความเร็วสูงเราก็เอาอเมริกานี่นะจะเรียกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปหาก็ไปนะฮะคุณอยากจะเอาอะไรเอา คุณอยากใช้ซื้ออะไรซื้อนะครับก็คือกำลังถ่วงดุลอำนาจไงเขาเรียกถ่วงดุลอำนาจไม่เข้าข้างใครอันนี้ถามว่าประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยเนี่ยที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับไม่ยอมให้อเมริกาเป็นฐานทัพในเขมรก็ตั้งฐานทัพไม่ได้ในเวียดนามก็ตั้งฐานทัพไม่ได้ในอินเดียก็ตั้งฐานทัพไม่ได้งั้นและสงครามเนี่ยนะครับจะต้องส่งเสบียงบำรุงกำลังใช่ไหมข้ามโลกมาอย่างเงี้ยมาลบกันเงี้ย คุณลบได้เหรอใช่ไหมดังนั้นแล้วนี่นะสงครามเนี่ยมันจะเกิดปะปายนะอยู่แถวแถวเนี่ยฟิลิปปินส์ก็มีไอซิสใช่ไหมโรฮิงญาในพม่าใช่ไหมในอัฟกานิสถานใช่ไหมในซีเรียในอิรักอิหร่านนั้นแล้วนี่นะครับเวลามันลบกันเนี่ยทางเราเนี่ยเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำเป็นประเทศที่มีทั้งอาหารทะเลปลูกข้าวได้นะฮะทางชลบุรีบ้านอาจารย์ก้าวเนี่ย
นะครับก็มีนะทุเรียนเงาะนะลำไยมีทุกอย่างประเทศเรามีทุกอย่างดังนั้นประเทศเราเนี่ยถือว่าโชคดีที่สุดแล้วเป็นประเทศที่ผลิตอาหารได้นั้นแล้วเนี่ยนะครับสงครามที่จะเกิดเนี่ยไม่ถึงขนาดสงครามโลกนะครับเพราะทุกคนรู้ทันอเมริกาหมดแล้วนะครับดังนั้นแล้วไม่เป็นคนไทยก็พอคนไทยไม่จำเป็นต้องตุนข้าวตุนน้ำตุนอาหารนะครับคนไทยอยู่ตรงกลางนะนั่งเฉยๆนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญกินเจถวายพระโพธิสัตว์ก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้คนที่มีศีลคนที่กินเจครับนะคนที่สวดมนต์ไหว้พระคนที่ประกอบสัมมาอาชีพนะครับก็จะผ่านพ้นวิบากกรรมอันนี้ไปได้คนที่ทำตัวไม่ดีนะครับคนที่เอาเปรียบชาวบ้านเขามีจิตใจชั่วร้ายนะครับทั้งวันก็นินทาคนอื่นจะยากจนปากที่นินทาคนเนี่ยจะทำให้ชีวิตเขาตกต่ำและยากจนนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับเราเป็นนักโหราศาสตร์นะครับเราอ่านดวงดาวแล้วเรารู้ว่าฮาเดสกำลังจะเข้ามาร์เตยูกำลังจะมาอันนั้นก็จะเกิดในอีกเรื่องนึงที่สองเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับคนเราก็เลยต้องมีวิธีการหาเงินแบบใหม่นั่นก็คือในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กมาร์เตยูก็คือในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กในประเทศจีนน่าจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเสียเวลานิดหนึ่งนะครับครับประเทศจีนเนี่ยตอนนี้นะครับแม้แต่ขอทานนะครับก็มี QR code ครับคุณไม่ต้องควักเศษตังค์ให้วุ่นวายนะครับครับเฮ้ยเศษตังค์ไม่มีทำไงวะเนี่ยนะมีแต่แบงค์พันว่ะครับไม่จำเป็นขอทานก็มีป้าย QR code ตั้งไว้ที่ข้างตัวเลยครับเอามือถือสแกน QR code ปั๊บกดตังค์กดรหัส6ตัวครับกดโอเคส่งขอทานได้ตังค์เลยนะครับนั้นแล้วทั่วประเทศจีนตอนนี้นะครับไม่ว่าจะขึ้นรถไฟใต้ดินซื้อของเข้า 7-Eleven ซื้อน้ำซื้อถั่วหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับสแกน QR code ประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลของเขานะครับส่งเสริมให้กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ของเขาเนี่ยนะครับให้ทุกคนมาสมัครแอปพลิเคชันแล้วก็ได้ QR code ส่วนตัวไปแล้วคุณก็ตั้งรหัสพาสเวิร์ด6ตัวนะครับทั่วประเทศจีนตอนนี้นะครับคุณไปไหนนี่ไม่ต้องพกเงินสดคุณมีโทรศัพท์มือถือสแกนม่านตาตัวเองเสร็จปั๊บเปิดเครื่องได้ปุ๊บคุณก็สแกน QR code ซื้อของเสร็จปุ๊บคุณก็กดรหัส6ตัวที่คุณตั้งขึ้นมาครับคุณกดโอเคกดเซ็นกดจำนวนเงินที่จะซื้อถือว่ามีความสะดวกมากค่ะครับผมแต่ก็น่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนิดนึงสายตาและคอบ่าไหล อย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะท่านผู้ชมโลกส่วนตัวโซเชียลนะฮะเล่นไลน์ต่างๆนะฮะเขาเรียกว่าคนมันจะคุยกันน้อยลงเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับออฟฟิศซินโดรมคร่าวๆฮะประเด็นของเราเบรกนี้นะเรื่องราวของบูวีทีเนาะอาจารย์กิติก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าสุดท้ายยังไงก็แล้วมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราไทยเราก็เป็นกลางของเรานี่แหละนะครับเราก็ทำธุรกิจแบบเป็นกลางแล้วก็อยู่แบบพอเพียงนั่นเองนะฮะรวมถึงเรื่องราวต่างๆในการเปลี่ยนตัวก็คือเรื่องราวของการใช้โซเชียลในการที่จะมาทำมาหากินเพิ่มขึ้นใช่นะครับเดี๋ยวนี้คือบางทีไม่ต้องมาลงทุนเยอะใช้โซเชียลอย่างเดียวก็หาเงินได้แล้วทางไลน์นะครับทางแอปพลิเคชันทาง Facebook ก็มันเดี๋ยวนี้เขาชอบไลฟ์สดกันก็เห็นอาจารย์ทั้งสองคนไลฟ์สดบ่อยใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ก็แสดงว่าณวันนี้โลกเขาเรียก 4G 4.0 4.0 เนี่ยตามรัฐบาลของเราถือว่าเราจะต้องใช้เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ทุนน้อยนะครับคือกำลังจะบอกว่าเปลี่ยนตัวเองโอเคทุกสิ่งทุกอย่างประกอบสามชิ้นเหมือนเดิมแหละแต่เปลี่ยนตัวเองเอาโซเชียลเข้ามาในการที่ทำมาหากินแล้วก็เรื่องสงครามก็อาจจะไม่เกิดไม่ใช่หนักๆเนาะสงครามจะไม่เกิดในเมืองไทยไม่เกิดในเกาหลีเหนือแน่นอนนะครับผมฟันธงให้เลยนะครับครับผมชัดเจนฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเรื่องราวดีๆรวมถึงเรื่องราวของมงคลฮะปีเสี้ยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและใครที่บูชาแล้วจะเกิดผลอย่างไรรวมถึงนะครับในเบรกที่3เราก็จะวิเคราะห์ดวงของผู้ชมที่ส่งรายละเอียดเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวครับ